คลิปนี้ก็มาถึงวันที่เราเริ่มเก็บผลผลิตของมะเขือเทศที่เราปลูกไว้ในขวดนี่นะฮะนี่ฮะในขวดตัดนะครับขวดเก่าๆขวดน้ำลิตรนะน้ำ5ลิตรนะขวดน้ำ5ลิตรนะครับตัดขวดแล้วก็ทำกันแสงนะครับทำที่กันแสงด้วยไม้ไผ่เก่าๆแล้วก็ทำค้างด้วยไม้ไผ่ครับทำค้างแล้วเขาก็ดกแบบสะใจครับดกแบบเนี้ยดกแบบอาจจะเป็นที่สายพันธุ์นะครับนี่ฮะดูครับดกมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับปลูกมะเขือเทศให้ดกสะใจครับปลูกในขวดให้ดกสะใจมากเลยครับดกแบบนี้เลยครับดกสะใจครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งสั่นเพื่อรับที่ใหม่ช่อง YouTube ไล่ครัวน้อยนะครับเพราะมะเขือเทศกันครับพี่น้องเพื่อนๆท่านชม65วันเดือนครึ่งนะ65วัน65วันจะเดือนครึ่งหนึ่ง2เดือนครึ่งผมเชื่อสั่ง2เดือนมาฝากเกือบ3เดือนครับเราก็เตรียมถาดเพาะของเรานะครับมีความชื้นอยู่แล้วครับบ่มเมล็ดไหมหรือทำอะไรไหมไม่ต้องประเทศก็เราก็จะปลูกใส่ค้างของเรานะข้างๆบ้านนะปลูกในกระปลูกในตะกร้าปลูกในตะกร้าปลูกในตะกร้าปลูกในกระถางคิดว่าจะปลูกเขาสักสิบต้นนะโอ้โหสองสี่หกแปดสิบแค่นี้พอเราเพาะให้หมดตอนไม่มีพื้นที่เราปลูกในเรียกว่าในกระป๋องภาชนะที่เราทำขึ้นมาเองนะก็มะเขือเทศเม็ดมันจะเป็นทางนี้นะเม็ดเราก็จะเพาะเขาด้วยการคายเม็ดพริกเนี่ยทำรูไปหน่อยครับเพื่อว่าให้เขาอยู่ตรงกลางใจกลางเวลาเราเคลื่อนย้ายต้นกล้ามันจะง่ายเราไม่ต้องจิ้มลึกเพราะว่าเดี๋ยวเรารดน้ำไปอีกก็จะกบพอดีนะครับงอกไวครับมะเขือเทศเป็นพืชในอายุสั้นปลูกไว้กับคนชอบทานส้มตำนะนี่ฮะวันเริ่มงอกครับผมมะเขือเทศอ
ะเขือเทศในขวดตัดนะครับนี่ก็เป็นขวดตัดที่เราปลูกไว้นะครับขวดตัดนะครับแล้วเราก็เอาไม้ไผ่ที่กระดูกเราใช้มากันแสงมาปลูกกลางแจ้งนะแล้วก็ทําค้างเป็นทรงเจดีย์นะไม้ไผ่ที่มันเหลือๆทําค้างแล้วมันก็ปลูกแค่ปลูกในขวดมันดกมากครับนี่ฮะนี่ฮะมันดกมากเลยดกสะใจนะครับนี่ฮะผมสนใจในวันนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะกินนะครับนี่ครับปลูกในขวดตัดแค่พื้นที่น้อยมะเขือเทศต้นเดียวปลูกในขวดก็สามารถมะเขือเทศดกดกกินสะใจได้ครับนี่ครับดกเต็มเลยครับคลิปนี้ก็มาถึงวันที่เราเริ่มเก็บผลผลิตของมะเขือเทศที่เราปลูกไว้ในขวดนี่นะฮะนี่ฮะในขวดตัดนะครับขวดเก่าๆขวดน้ำลิตรนะน้ำ5ลิตรนะขวดน้ำ5ลิตรนะครับตัดขวดแล้วก็ทำกันแสงนะครับทำที่กันแสงด้วยไม้ไผ่เก่าๆแล้วก็ทำค้างด้วยไม้ไผ่ครับทำค้างแล้วเขาก็ดกแบบสะใจครับดกแบบเนี้ยดกแบบอาจจะเป็นที่สายพันธุ์นะครับนี่ฮะดูครับดกมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับปลูกมะเขือเทศให้ดกสะใจครับปลูกในขวดให้ดกสะใจมากเลยครับดกแบบนี้เลยครับดกสะใจครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งสั่นเพื่อรับที่ใหม่ช่อง YouTube ไล่ครัวน้อยนะครับเราจะทำ